ำลังเป็นกระแสอย่างมากสำหรับภาพยนตร์เรื่อง4 King อาชีวะยุค90ซึ่งมีเนื้อหาที่สะท้อนปัญหาสังคมวัยรุ่นในยุค90หรือ Baby Boom ที่เข้าฉายวันแรกเมื่อวันที่9ธันวาคมกวาดรายได้รวม4วันตั้งแต่วันที่9ถึง13ธันวาคม64ทั่วประเทศอยู่ที่50ล้านบาทล่าสุดนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลหรือสสเต้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชวนเด็กช่างดูภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวฟรี50ที่นั่งจากนั้นได้โพสต์ข้อความอีกครั้งแจ้งว่ามีผู้สมทบทุนให้อีก50ที่นั่งรวม100ที่นั่งขณะเดียวกันยังนัดนั่งรถเมล์สาย18ไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เอสพลานาดงามวงวานแครายพร้อมโชว์ใบลาการประชุมสภาในวันที่15ธันวาคมอีกด้วยโดยระบุว่าลาประชุมสภาแล้วช่วงเวลาไปดู4 King สสเต้007ผมทำตามระเบียบสภาแล้วนะครับพี่ศรีสุวรรณกับศิระหลักสี่อย่าไปร้องผมผิดจริยธรรมอีกนะครับว่างมาดูด้วยกันแต่อย่าลืมใส่ช็อปมานะกติกาปล.ผมมันเด็กช่างมีลิมิตความอดทน